มันเป็นช่วงของวันแรงงานค่ะคือมันต้องมีเพลงนี้ลอยขึ้นมาเลยเพลงอะไรหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าใส่เสื้อตัวร้อยเก้าเก้าอย่าให้ใส่คำนองนะคะอย่าร้องไม่ได้จริงๆพอเนื้อเพลงขึ้นมาก็นึกถึงวันนี้เลย1พฤษภาคมวันแรงงานของเรานั่นเองนะคะหลายคนได้หยุดพักผ่อนแล้วก็หลายคนก็ต้องทำงานเหมือนพวกเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็เลยรวบรวมเอาเหล่าดาราแล้วก็ศิลปินหลายๆคนที่เขาต้องทิ้งบ้านเกิดเพื่อมาทำความฝันมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้1พฤษภาคมนะคะก็วันแรงงานแห่งชาติวันนี้เราเลยมีการรวบรวมดาราบ้านเราค่ะที่ยอมทิ้งบ้านเกิดแล้วก็มาสู้ฝันในเมืองหลวงนะคะจนได้ดิบได้ดีแล้วก็โลดแล่นในวงการบันเทิงมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงต้นเดือนพฤษภาคมวันแรงงานถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนได้มีเวลาให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่คนต่างจังหวัดเลือกมาสู้ชีวิตเพื่ออนาคตที่หวังว่าจะดีกว่าในวงการบันเทิงเองก็มีคนดังหลายคนที่เลือกพลัดถิ่นมาเสี่ยงโชคชะตาไม่ต่างจากคนทั่วไปพวกเขาต้องเจออะไรในเมืองหลวงและมีการปรับตัวอย่างไรกันบ้างไปฟังกันค่ะคนจังหวัดอำนาจเจริญครับคนอีสานแม่นแล้วครับอยู่อีสานมาแต่เกิดแล้วตอนมหาลัยก็ได้เจออะไรใหม่ๆเจออะไรที่เราแบบไม่คาดคิดมันดีคนละแบบนะต่างจังหวัดก็จะได้แบบเรื่องรถไม่ติดไปแป๊บเดียวถึงอย่างเงี้ยไปราชการศูนย์ราชการแป๊บเดียวถึงแต่ว่าไปกรุงเทพนี่ก็ต้องเผื่อเวลาไว้มากๆเลยชั่วโมง2ชั่วโมงดีไม่ดี3ชั่วโมงถ้าช่วงเช้ารถติดชั่วโมงเร่งด่วนอย่าใช้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่ารถในกรุงเทพค่อนข้างเยอะแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุมันค่อนข้างที่จะเกิดบ่อยก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยครับตอนปี54ตอนนั้นประกวด AF เสร็จปุ๊บก็ย้ายอยู่กรุงเทพถาวรเลยก็มาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ตอนนั้นย้ายมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ตอนนั้นบ้านอยู่ที่กาฬสินธุ์เขาย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพรัชดาอยู่ไหนไม่รู้เลยพระรามเก้าอยู่ไหนยังไม่รู้เลยครับก็คือแบบไปงงๆแต่โชคดีที่มีคุณพ่อมาอยู่ด้วยเพชรบูรณ์ตั้งแต่เกิดเลยครับก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพชีวิตความเป็นอยู่มันเปลี่ยนไปแตกต่างยังไงบ้างโหมันเปลี่ยนมากคือผมจะบอกว่าทุกวันนี้การได้กลับบ้านไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าได้กลับบ้านสักสองสามวันมันเป็นการพักผ่อนที่ดีมากเลยเราใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำงานทุกๆอาชีพนะผมมองว่ามันเป็นความรวดเร็วบางทีเรารวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวสมองเราคิดเร็วทำไวทุกอย่างมันเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวการที่กลับไปอยู่ที่บ้านตื่นเช้ามาไม่ต้องรีบขึ้นรถไม่ต้องรีบขับรถไปทำงานตื่นเช้ามาได้เจออากาศบริสุทธิ์ได้ออกกำลังกายได้คือทุกอย่างมันทำให้ช้าลงไปหมดผมว่ามันมีความแตกต่างมากๆโอเคค่อนข้างแตกต่างคือเหมือนกรุงเทพมันแบบมีอะไรค่อนข้างครบกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับก็มีรถไฟฟ้ามีนู่นมีนี่ก็เหมือนสะดวกกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ครับก็ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าแน่นอนอะไรอย่างงี้ครับแต่ก่อนอยู่หาดใหญ่ก็จะแบบกินข้าวแบบ40บาท50บาทมื้อนึงอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบมื้อหรูๆแล้วก็คือแบบข้าวจานนึง100นึงคือแบบแพงมากแล้วแต่ว่ามาที่นี่คือแบบสตาร์ทนึงที่นี่คือแบบสตาร์ทได้แบบ159 179อะไรอย่างงี้ซึ่งแบบตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหมันแพงจังเลยก็แบบพยายามหาอะไรที่แบบเป็นข้างทางที่แบบมันแบบราคาใกล้ๆอยู่อะไรเงี้ยใช่ okay. แต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าอยู่ไปเรื่อยๆจนแบบมันก็ปรับตัวมันก็ราคาดีทั้งนั้นแหละแล้วมาอยู่ที่นี่มีความคิดถึงบ้านเกิดบ้างไหมครับก็มีคิดถึงอยู่เรื่อยๆครับก็มีกลับบ้านไปบ้างเรื่อยๆครับก็แบบมีโอกาสก็ได้กลับก็กลับครับก็แบบไปหาน้องสาวครับผมมาจากยุโรปนะครับผมมาจากโคราชครับมาจากโคราชเลยแบบคนเด็กบ้านนอกเลยผมอะตอนนั้นเดินทางเข้ามากรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไปส่งที่บขส.นะครับแล้วก็ขึ้นรถทัวร์มาประมาณ 3-4 ชั่วโมงมาลงที่หมอชิต okay. เราแบบเด็กต่างจังหวัดต้องนั่งรถเมล์สายไหนอะไรยังไงก็ทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับก็ต้องถามทางเข้าไปก็เลยรู้ว่าการที่คนต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือหรือว่ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ง่ายก็เข้าใจคนต่างจังหวัดว่ามันก็ต้องอยากมีโมเมนต์ที่อยากจะมาลองเสี่ยงอยากจะมาโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานบ้านผมเนี่ยก็คิดว่าอยู่บ้านมันก็คงไม่มีอะไรทำเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวงดีกว่าแล้วผมก็อยากจะให้พี่น้องชาวต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะครับหาเป้าหมายของตัวเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราทางดาราแลนด์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกๆคนให้มีความสุขกับชีวิตและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพค่ะโอ้โหเรียกว่าก็มีการปรับตัวกันทุกๆคนเลยนะคะแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จในการทำฝันของตัวเองจริงๆค่ะเขาเรียกว่าสู้และอดทนใช่แล้วนะคะ